วัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลูกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้คุณก็อยู่ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้เช่นเดิมเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็วนเวียนกันมาครบ1สัปดาห์เช่นเคยนะฮะรายการนี้ก็เป็นรายการหมากเด็ดแต้มเซียนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วก็จะมาในวันศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่ากติกาก็ตามนี้นะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับลงแล้วก็วันศุกร์ใช่มั้ยถึงวันจันทร์เนี่ยก็มีคนกดชอบกดไลค์เยอะนะครับจนถึง 1,000 เนี่ยวันอังคารคุณจะได้ดูรายการนี้อีก1 EP นะครับเป็นคลิปโบนัสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามนี้นะก็จะลงคลิปตามใจผมแล้วกันนะครับ ก็โอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่โดเนทนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจสนับสนุนช่องหมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับที่โดเนทเข้ามานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเล่นกันของฝ่ายขาวนะครับคุณนกกระจิบนะเซียนนกกระจิบนะครับฝ่ายดำก็คือคุณสมคิดนะครับหรือว่าเซียนสมคิดนะฮะก็ผมไม่แน่ใจว่าเซียนสมคิดเนี่ยผมเรียกเซียนสมคิดแล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่ารูปของเขาเนี่ยคือผมไม่มีผมกลัวจะไปอีกสมคิดหนึ่งแล้วนะก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันหมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่5รอบชิงชนะเลิศนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าผมอยู่ในการแข่งขันนั้นด้วยแต่ว่าไม่ใช่รุ่นใหญ่ก็ราวๆนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเกมจะเป็นยังไงเย้โอเคครับผมตรงนี้เราก็มาอยู่ที่กระดานจริงกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสีขาวนะครับเซียนนกกระจิบนะครับสีแดงนะครับเซียนสมคิดนะครับเดี๋ยวก็ตาแรกนะครับสีขาวเนี่ยเซียนนกกระจิบได้เดินโคนขึ้นมานะครับแบบนี้นะก็สีแดงเนี่ยก็ทำการเดินโคลนขึ้นมาเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะว่าสีขาวนะครับเขาเป็นนักหมากรุกรุ่นเป็นแบบไม้ยงขวานดับ1รุ่น 4.0 นะยุค 4.0 เนี่ยต้องคนนี้เลยครับเซียนนกกระจิบนะฮะตอนแรกเนี่ยผมจะทำในเรื่องของเซียนบุญสืบนะครับแต่ว่าผมดูบันทึกเกมที่ผมมีแล้วรู้สึกว่าการเดินแปลกๆนะผมก็เลยยังไม่กล้าลงนะขอไปทำการบ้านถอดดูก่อนนะครับก็ตรงนี้เป็นการเปิดไม้ยงขวาปกตินะครับในรุ่นที่ผมเริ่มเล่นหมากรุกใหม่ๆก็เขาจะชอบเปิดไม้ยงขวาสไตล์นี้กันนะครับสีแดงเนี่ยได้ทำการทิ่มเบี้ยหลอกล่อสีขาวนะครับว่าสีขาวเนี่ยถ้าไม่ทิ่มเบี้ยสกัดเนี่ยอาจจะเจอตีเบี้ยนะครับคู่ริมนะครับหรือไม่ก็ตีเบี้ยเอาเปรียบหน้าเบี้ยนะครับเพื่อไม่ให้สีขาวขึ้นไม้ยงขวาได้อย่างถนัดนะฮะสีขาวแบบไม่สนใจนะครับเซียนนกกระจิบไม่สนใจนะครับอ่ะเดินเบี้ยนะครับเพื่อจะเปิดเป็นไม้ยงขวานะครับสีขาวขึ้นโคนมาครับยังไม่มีใครทราบได้ว่าสีขาวจะเล่นอะไรนะจะเล่นม้ายงขวาไหมจะเล่นม้าเทียมไหมแต่ที่แน่ๆไม่ได้เล่นม้าซ้ายนะครับส่วนสีแดงเนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะส่วนใหญ่คนเปิดมาขนาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นม้ายงขวานะครับก็เป็นม้ายงขวาจริงๆด้วยครับตรงนี้ก็เริ่มทิมเบียสกัดนะครับตรงนี้ก็ทิมเบียเข้ามานะครับสีขาวก็ทิมเบียสกัดนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะก็แบบเป็นการขึ้นเม็ดขึ้นหมากปกตินะครับขึ้นหมากนะก็แน่นอนแล้วครับว่าตอนนี้สีแดงเนี่ยเขาเดินเป็นโคนเทียมเม็ดซึ่งโคนเทียมเม็ดมันมีจุดเด่นในเรื่องของการตีหนักตีค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้สีแดงเขาไม่ได้เป็นฝ่ายบุกนะครับเดี๋ยวสีขาวก็จะขึ้นหมากเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขึ้นหมากตีทำไมนะครับหรืออาจจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าขึ้นขูนตรงนี้อาจจะโอเคเพราะว่าสีขาวไม่ได้ขึ้นโคนเทียมเม็ดพร้อมจะตีเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยสีขาวก็ได้ทำการขึ้นโคนมาประจำจุดลบนะครับสีแดงก็ขึ้นโคนประจำจุดลบนะครับตรงนี้เซียนนกกระจิบขึ้นขุนวังในนะครับเซียนสมคิดเนี่ยขึ้นขุนวังนอกนะตรงนี้นะครับก็เกิดการแปรขบวนกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งการแปรขบวนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเบี้ยบ่อพางเบี้ยคู่ริมปีกอินซีนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยเซียนนกกระจิบเลือกใช้โคนก้าวลาวนะครับยุคนั้นเนี่ยเซียนนกกระจิบโคนก้าวล้าวนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากครับตรงนี้ก็ทิ่มไล่โคนก้าวล้าวแบบปกติเนาะตรงนี้ก็ถอยนะครับตรงนี้ก็ทิ่มเบี้ยเข้ามาครับคือถ้าทิ่มเบี้ยเข้ามาตรงนี้จะเกิดการกินหมดแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นจุดบุกนะครับเขาก็เลยไม่ทิ่มเข้ามานะก็เป็นแต้มล่อนะตรงนี้ต้องกินแล้วฮะอยู่ไม่ได้จริงๆฮะตรงนี้ก็เม็ดกินคือเป็นแต้มปกติของการเล่นโคนก้าวล้าวเลยครับจุดเนี้ยมีหลายแบบนะครับเดินเรือไหมเดินเบี้ยสูงนะครับแต่ว่าเซียนนกกระจิบเลือกที่จะถอยโคนนะครับมันก็เป็นอีกแต้มนึงที่ยุคนั้นเนี่ยคนชอบเล่นมากๆนะครับเมื่อถอยโคนเสร็จแล้วเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับต้องทิ่มเบี้ยกันโคนขึ้น
อีกทางหนึ่งด้วยนะครับทันทีตรงนี้เอาเรือมากดนะครับเพื่ออะไรผมไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับเราก็จะเห็นรูปหมากแล้วว่ารูปหมากมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เอาเรือมากดนะเพราะเราเล็งเห็นว่าโคนด้านหลังมันฟรีครับอาจจะมีการทิ่มเบี้ยเข้ามาไหมหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะสีขาวนะครับก็ยังทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องนะครับทิ่มเบี้ยสูงไปนะครับสีแดงกินตัดครับสีขาวก็กินโต้ตอบนะครับกินมาเหรอกินกลับครับไม่โกงเดินโคนมานะครับทำเป็นแท่นนะครับตอนนี้จากรูปทรงของหมากตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมชอบสีแดงมากกว่านะเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันได้แท่นโคนด้วยเบี้ยสูงตรงนี้เดี๋ยวแก้ได้นะครับคือถ้าเป็นคนเล่นโคนก้าวร้าวนะครับส่วนใหญ่เวลาเราเป็นสีแดงเนี่ยผมรู้สึกจะสบายใจกว่านะเพราะว่ามันได้แท่นหมากอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะสีขาวขึ้นโคนมาครับตรงนี้เอาเรือมาผูกนะครับเอาเรือมาผูกทำไมไม่แน่ใจนะครับว่าจะทิ้งดิ่งเบี้ยลงมาเลยหรือเปล่าเพราะว่ายังไงสีขาวเนี่ยก็ยังไม่ได้เอาเรือมากดกินเบี้ยเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะเป็นศอกเป็นการล่อเป็นการอะไรหรือเปล่านะครับต้องดูอีกทีนะตรงนี้ครับสีแดงโดนสีขาวทิ่มเบี้ยไล่นะครับเม็ดตัวนี้ต้องถอยนะครับอยู่ไม่ได้จริงๆครับจะทิ่มเข้ามาก็ไม่ได้นะคือต้องถอยนะครับถอยมาจังหวะนี้นะครับขาวเนี่ยก็ทำการขึ้นโคนขึ้นโคนตรงนี้มาประจำตำแหน่งลบนะครับตรงนี้ก็ยกม้ามานะครับยกม้ามาเพื่อที่จะมาแก้เบี้ยสูงหน้าเม็ดนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยไม่สนใจนะครับโนแคร์โนสนนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าแผนอาจารย์นุกจิเป็นยังไงนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยเขาจะทำทางแหวกขุนมาเพื่ออะไรสักอย่างนึงนะครับต้องรอดูสักแป๊บนึงนะครับรูปนี้ผมไม่คุ้นก็เป็นความรู้ใหม่ทั้งคุณผู้ชมทั้งผมนะตรงนี้เกิดการถอยม้ามานะครับไม่แก้เบี้ยสูงต่อนะครับขึ้นโคนนะครับล่อให้กินนะครับถ้ากินจังหวะนี้ผมมองว่าน่าจะไม่ดีในระยะยาวนะผมมองว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่ากินเสร็จเนี่ยคือท้ายเกมมันเหลือตัวหมากแล้วมันไม่พอบวกกันนะครับอันนี้ผมมองไว้คร่าวๆนะตรงนี้ครับหมากอ่อนต้องซ้อนเรือนะครับสีแดงไม่ได้บอกไว้นะครับสีขาวนะครับก็ทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถ้าเกิดว่าสีแดงนะครับกินเบี้ยฟรีตรงนี้นะครับขาวก็จะเอาโคนกินม้านะครับเรือมาผูกนะครับตรงนี้ก็ถอยโคลงมาแต่รูปทรงเนี่ยผมก็ยังชอบสีแดงมากกว่านะครับถึงแม้ว่าสีขาวเนี่ยจะยังได้เบี้ยสูงนะแต่ว่าเบี้ยสูงตรงนี้ยังไม่ค่อยดูไม่ค่อยมีความหมายอะไรกับสีแดงเท่าไหร่นะดูแบบสีแดงไม่สนใจนะครับเบี้ยสูงตัวนี้สีแดงนะครับก็ยัดโคลมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการบุกที่ดีนะครับตอนนี้อาจารย์นกกระจิบหรือเซียนนกกระจิบของเราเนี่ยก็ดูเหมือนจะเพียงพ้ำนะครับให้กับสีแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลางกระดานเริ่มโดนยึดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำเกมกันยังไงต่อนะครับสีขาวนะครับเลือกที่จะกินแบบงงๆเฮ้ยกินเพื่ออะไรวะทำไมไม่กินเม็ดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับสีขาวเนี่ยเขาต้องการจะเคลียร์ทางหมากเพื่อเข้าถึงขุนฝั่งตรงข้ามให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมากเริ่มแย่แล้วนะฮะสำหรับสีขาวนะครับตรงนี้ก็เอาขุนกินนะครับตรงนี้ก็เอาม้าฟันโคนเลยครับปกติแล้วม้ายงขวาเนี่ยจะไม่เอาม้ามาฟันโคนแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเจ้าตัวเองนะครับอาจารย์นกกระจิบเองก็เป็นคนเขียนตำราไว้แบบนี้เลยนะครับว่าทรงเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าตำราของอาจารย์แดงขอนแก่นเองก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมฟันโคนกันแบบนี้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันได้แท่นหมากนะคุณดูว่าโคนเขาไหลขึ้นมาได้ม้าเขาไหลขึ้นมาได้นะคุณดูโคนไหลขึ้นมานะครับอย่างนี้ม้าไหลมาอย่างนี้นะครับต้องไปดูกันครับว่ามันเพราะเหตุผลกลใดนะครับแต่ตอนนี้นะครับสีขาวเนี่ยได้ยกม้ามาเพื่อจะจับกินเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสีแดงไม่สนใจครับถอยม้าไปก่อนตรงนี้ก็กินลุกนะครับลุกเข้าไปครับถอยขุนนะครับกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยตรงนี้ก็เป็นแต้มที่ดีนะครับเก็บกินข้างกระดานนะครับแล้วโคนก็พลิกเอากลับมาใช้ได้แต่ถ้ากินแล้วโคนเอากลับมาใช้ไม่ได้อันนี้ไม่โอเคนะครับตรงนี้ก็ยกม้ามาจับโคนนะครับโคนถอยนะครับต้องระวังฉากตรงนี้ให้ดีๆนะครับกินตัดฉากตรงนี้นะครับอาจจะเสียโคนฟรีได้นะครับสำหรับสีขาวนะเม็ดถูกถอยลงมานะน่าจะเอามาไล่โคนโดยเฉพาะน่าจะเอามาไล่โคนตัวนี้นะตรงนี้ก็ขึ้นหมากมานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเอามาไล่ไม่ได้เพราะว่าโดนกินฟรีนะครับคือถอยมาเอามาไล่ก็ดีนะครับแล้วก็ได้ขึ้นโคนแบบนี้ด้วยนะครับนี่สำหรับตาสีแดงเนาะ
ีขาวเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าบุกต่อไปแบบโนแคร์โนสนจริงๆนะครับคือถ้าเป็นผมนี่ต้องมาป้องกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนแบบผมหรือเปล่าแต่ไม่เป็นผมเนี่ยจะต้องเริ่มป้องกันแล้วครับแต่สีขาวไม่หยุดที่จะบุกครับบุกไปเรื่อยๆยังไม่หยุดยั้งนะฮะนี่ก็เป็นสไตล์ของเซียนนกกระจิบจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นเซียนนกกระจิบผู้สร้างปาฏิหาริย์นะครับคือเกมที่แล้วที่เรามาทำกันนะครับก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันว่าอยู่ๆก็ชนะเฉยนะครับเกมนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้แต่ที่แน่ๆนะครับสีแดงต้องทำยังไงกับม้าแล้วฮะม้าอยู่ไม่ได้แล้วม้าต้องถอยละม้าถอยไปต่อนะครับก็ตัวนี้เป็นม้าตัวสุดท้ายของสีขาวแล้วนะครับถ้าเสียม้าตัวนี้ไปเนี่ยน่าจะลำบากแล้วนะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะกินนะเอากินกินซะงั้นก็กินนะครับเสียนกกระจิบคิดอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เริ่มงงแล้วครับไม่รู้จริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าสถานการณ์หมากนะครับไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับจุดเดียวที่เป็นความหวังของสีขาวนะครับก็คือว่าเรียกพวก2ตัวนี้มาใช้ให้ทันนะครับเพราะตอนนี้2ตัวนี้มันอยู่ไกลพวกเกินไปนะครับสีแดงนะครับก็ความได้เปรียบของสีแดงเนี่ยคือมีม้านะครับแล้วก็มีแท่นหมากที่พร้อมจะใช้งานนะครับแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเกมนี้ก็ยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารนะค่อยๆเดินโคลนขึ้นมานะครับตรงนี้ไล่ม้านะครับอยู่ไม่ได้ครับม้าก็ถูกไล่ไปนะครับคุณเห็นเบี้ยฟรีตรงนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้นะครับยังไงผู้ต่อสู้ก็ไม่เอาเรือมาฟัน2เอาโคนเอาเรือมาแลกโคนเบี้ยแน่ๆแล้วนะครับเสียนกกระจิบก็เห็นไหมครับก็เอาเรือมาจับนะครับคุณจะได้จังหวะในการเล่นนะครับผู้ต่อสู้ก็ได้จังหวะโคนไหลมาเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ผมคิดว่าน่าถอยเม็ดนะถอยเม็ดจริงๆด้วยถอยเม็ดมาแล้วนะครับถอยเม็ดมาเพื่อมาป้องกันตรงนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าเป็นแต้มเดินเรือตรงนี้ดูเหมือนจะเสียตาเดินนิดหน่อยนะเพราะว่ายังไงโคนเขาก็จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับน่าจะมีตาอื่นที่ดีกว่านี้ตาเดินเรือตรงนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับตรงนี้ก็ต่อโคนนะครับตรงนี้นะครับสำหรับสีแดงนะครับก็ได้ทำการเดินม้ามานะครับก็เป็นแต้มที่ดีสำหรับสีแดงนะครับเพราะว่าถ้าสีขาวกินโคนเนี่ยสีแดงเอาม้ากินนะครับสีขาวเรือกินตรงนี้สีแดงเนี่ยม้ามันอยู่ตรงนี้นึกออกไหมมันกินเบี้ยได้อีกตัวนึงครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับยังไงสีขาวก็ต้องกินตาเนี้ยนะครับเพราะว่าหมากมันมาบุกค่อนข้างแรงแล้วครับถ้าปล่อยม้ามายืนแท่นตรงนี้ได้ตรงนี้จะเป็นปัญหาอีกนะครับต้องเอาเรือเอาขุนเอาอะไรมาผูกมันจะลุงลังมากๆนะครับยังไงก็ต้องกินครับอยู่ไม่ได้จริงๆครับแต่ตรงนี้เอาเบี้ยกินก็ไม่ได้ม้าขาดนะครับตรงนี้เขาบิ้วหมากไว้เพื่อที่จะเอาม้าเข้ามาโดยเฉพาะนะฮะนี้ต้องเข้าใจนะครับตรงนี้ก็เอาเรือมากินครับสีขาวก็ยังไม่ยอมนะครับสีแดงก็ทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องนะครับบุกกันจนแบบเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับเป็นผมนี่เหนื่อยแล้วฮะตรงนี้ก็เอาเรือมากดกินเบี้ยคืนนะครับเหมือนตำแหน่งนี้สีขาวจะได้กำไรเบี้ยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเสีย1ได้ถึง2นะครับลดแรกแจกแถมบิ๊กซีไม่ได้กล่าวไว้เลยทีเดียวนะตรงนี้ก็เรือเข้ามาครับเตรียมจะเอาเรือเข้ามากดโจมตีตรงนี้อีกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับสีแดงครับสีขาวไม่ยอมแพ้นะครับเอาเรือขึ้นมากันนะครับมากันตาเรือนะครับถ้าเรือลงมาเรือแรกกันนะครับไม่มีความหมายอะไรนะแต่ว่าเรือไม่ได้มาลำเดียวนะครับอ้ายมา2คนครับเรือมาอีกลำนึงครับพร้อมจะเสวยนะฮะปึ๊บไม่ยอมครับเอาขุนมาไล่นะครับโดนลุกเข้าไปฉากนึงครับเปลี่ยงขุนถอยลงที่เดิมนะครับม้ากลับมาที่เดิมนะครับก็ถ้าจะเดินขุนกลับไปนะครับก็เดินกันอยู่แบบนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบไม่สนใจครับที่เบียงเป็นสู้เลยนะครับตรงนี้ก็เกิดการกินนะครับปลาชาดากันเกิดขึ้นโคนน่าจะกินนะใช่ไหมอ่ะโคนกินนะครับตรงนี้ก็ขุนเข้ามานะครับขุนขึ้นมาเหรอขุนก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่ได้กล่าวไว้นะครับม้านะครับถอยเพราะว่าจะตีลูกกันอยู่แบบนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จเกมนี้สักทีนะครับต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ยอมนะถอยโคนมานะครับโดยสีขาวนะครับสีแดงนะครับเห็นเรือมันเปล่าเปลี่ยวนะครับเบี้ยตัวนี้มันก็เหงาซะเหลือเกินนะครับเอาเรือมากดสิครับรออะไรเม็ดนะครับถูกเปิดโดยสีขาวนะแบบไม่สนใจนะครับเพื่อที่เอาเรือมากดซ้อนด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับม้ามากดนะครับเหมือนว่าเบี้ยตัวนี้จะไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงเลยนะน่าจะตายแน่นอนนะครับแต่มาดูว่าจะทำยังไงนะครับโดยสีขาวนะครับ
เรือมาผูกนะครับน่าจะโยนเม็ดนะฮะตรงนี้โยนเม็ดได้ไม่โยนนะครับเอาเรือมาอีกลำนึงครับอ๋อโยนไม่ได้นะครับเพราะว่าโยนคือเรือมันผูกอยู่นะครับสีแดงเนี่ยก็เลยเอาเรือลงมานะครับกันสีขาวโยนต่อโยนนะครับเพื่อที่เอาเบี้ยกลับมานะครับกันสีขาวเอาเบี้ยกลับมาคือเข้าใจไหมตรงนี้ครับก็เอาเม็ดขึ้นมานะครับสีแดงครับยืดนะครับยืดเรือซะหน่อยเป็นจังหวะเป็นทีเป็นเชิงนะครับแต่การยืดเป็นเชิงนี้เหมือนจะเป็นการยืดที่เสียตาเดินนะเพราะว่าเม็ดเนี่ยจากอยู่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ครับได้2ตาเลยครับผัดกันลุกผัดกันรับเกมนี้ผัดกันจนจะเป็นข้าวผัดอยู่แล้วนะฮะม้าถูกเปิดมาโดยสีแดงนะครับเปิดม้ามาใช่ไหมห้ามเดินม้านะครับก็เป็นการสกัดทิศทางการเดินม้าโดยสีขาวนะเป็นตาเดินที่ค่อนข้างโอเคมากโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับกดไปก็ไล่บอยนะครับไม่ได้กินนะครับเอาเรือมาทำเกมบุกดีกว่านะฮะถอยเม็ดครับผมก็มันเป็นจังหวะให้สีแดงเนี่ยสามารถขึ้นเม็ดได้นะครับแต่ว่ามันก็ดูจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะครับสีแดงเนี่ยเลือกที่จะเอาเรือมากดอีกรอบนึงนะครับเพื่อดูจังหวะว่าได้จริงๆหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการเดินที่เสียตาเดินมากๆนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตาเดินไหนที่ดีกว่านี้อีกไหมนะครับคุณผู้ชมก็ลองคิดดูนะครับว่ามีตาเดินไหนที่ดีกว่านี้อีกไหมนะสีแดงยังเริ่มทำเกมบุกนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้สีแดงเนี่ยจะเริ่มเป็นรองแล้วนะครับสีขาวนะครับตานี้นะครับก็ได้ทำการต่อเรือนะครับต่อเรือตานี้เนี่ยเพื่อลดความแรงของสีแดงลงนะครับสีแดงเขาว่าลายเขาว่าแรงนะครับต้องต่อเรือออกนะสีแดงไม่สนใจครับถอยเรือมานะครับมากดหน้าขุนซะงั้นนะครับก็เป็นแต้มที่ค่อนข้างดีนะเพื่อสีขาวเนี่ยจะได้เดินเบี้ยขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนได้ลำบากนะครับแต่ตอนนี้สีขาวนะครับก็ได้ทำการถอยเบี้ยลงมาเบี้ยหงายลงมาต่อเม็ดนะครับถ้ากินเข้าไปตำแหน่งนี้นะครับก็จะทำให้โอกาสชนะของสีแดงเนี่ยมันน้อยลงนะเพราะหมากมันเหลือในกระดานน้อยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับสีแดงครับก็ดึงจังหวะนะครับเอาเรือมากดนะครับสีขาวเนี่ยต้องถอยเม็ดมาป้องกันนะครับเสียนกกระจิบไม่ยอมนะครับตรงนี้ก็ได้จังหวะขึ้นเม็ดมานะครับเหมือนเป็นจังหวะที่เขาอ่านกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอาเรือมายึดด้านหลังนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าสีแดงลำบากแล้วนะครับตาเดินนี้นะฮะถอยม้ามานะครับแต้มถอยม้านี้จะเป็นแต้มหายนะหรือเปล่านะครับมาลองดูกันนะครับตรงนี้ก็ขึ้นโคนมานะครับตรงนี้ก็เอาเรือถอยกลับมานะครับต้องถอยกลับมาผูกม้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันย่ำแย่นะถ้าเกิดว่าสีแดงเดินผิดแม้แต่นิดเดียวนะครับอาจมีตายกลางกระดานได้เลยนะตรงนี้ก็ค่อยๆยืดเรือนะครับเพราะว่าเห็นว่าเรือตัวนี้มันขาดอยู่นะครับถ้าเกิดม้าเปิดไปไหนนะครับโดนกินเรือฟรีนะก็เป็นตาเดินที่ดีโคตรๆนะครับสำหรับสีขาวตรงนี้ก็ยืดเรือมาเห็นเรือมันขาดใช่ไหมก็เอาเรือมาผูกเรือนะครับเลื้อนไปอีกตัวนะครับก็ตรงนี้เป็นตาเดินที่เด็ดขาดมากบอกเลยว่าตาเดินนี้เด็ดขาดจริงๆครับเพราะว่ามันไม่มีทางแก้แล้วถ้าเกิดว่าเดินม้ามาใช่ไหมเรือขาดนะครับเรือโดนกินนะครับถ้าเกิดไม่เดินม้าก็โดนโคลนลุกพอโดนโคลนลุกเสร็จขุนถอยมาไหนอะถอยมาที่ไหนก็ไม่รู้ม้าก็ต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับสีแดงเลือกที่จะเอาม้ามาตัดเบี้ยครับสีขาวเนี่ยไม่ยอมกินม้านะครับแล้วก็ไม่ยอมกินเรือฟรีด้วยแต่ลุกไปก่อนนะครับทีนึงเปรี้ยงนึงครับก็เราจะได้ดูความสุดจัดประหลาดบอกของสีขาวเซียนนกกระจิบกันแล้วนะครับม้ายงขวาเบอร์1ยุค 4.0 ที่เขาว่าเด่นเขาว่าดังกันนะครับไม่ได้ได้มาด้วยความฟลุกนะครับตรงนี้ก็ถอยเม็ดลงมาปิดนะครับก็ตรงนี้มันมีแต้มบุกหลายแบบเลยนะกินลุกก็ได้นะครับกินลุกแต่ดูกินลุกมันจะท่ายากกันไปนะครับเซียนนกกระจิบเล่นง่ายๆนะครับช้าๆชัวร์ๆนะครับตำแหน่งนี้เอาเรือกินมานะครับก็หลังจากที่เล่นแต้มเอาเรือกินมาตรงนี้เสร็จนะครับบันทึกเกมของผมก็หมดลงตรงนี้นะครับแล้วก็ปรากฏผลแข่งขันนะครับว่าสีขาวชนะนะครับสีขาวก็คือเซียนนกกระจิบนะครับได้ชนะเกมนี้ไปนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในหมากเด็ดแต้มเซียน EP ต่อไปนะครับจะเป็นใครจะเป็นเซียนคนไหนจะเป็นการแข่งขันไหนนะครับใครอยากดูอะไรขอเข้ามานะครับขอลงมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมคารวาสผู้ฝ่ายรู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน